รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการท่านเจ้าคุณธรรมสุทธีนายกสภามหาวิทยาลัยท่านบริหารท่านคณาจารย์ท่านผู้เข้าอบรมทุกท่านขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าอบรมพระธรรมทูตทุกท่านที่ได้กล้าหาญเข้ามาขันอาสารับใช้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือว่าทุกท่านมีความหมายต่อพระพุทธศาสนาที่ท่านได้มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ไทยออกไปเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างต่างประเทศการทำงานทั้งนี้ถือว่าเป็นการท้าทายชีวิตท้าทายความสามารถที่ท่านขันอาสาเข้ามาแบบอย่างของการทำหน้าที่ของพระธรรมทูตตั้งแต่อดีตที่เราคุ้นเคยกันก็คือท่านโสนพระโสนพระอุตละเป็นแบบอย่างที่เรารู้จักกันและเข้าใจกันอย่างดีว่าเท่าท่านเข้ามาในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ในยุคนั้นเราก็ยังมองไม่ออกว่าท่านมาด้วยวิธีไหนแล้วก็มาอย่างไรสื่อภาษาก็ไม่รู้ว่าสื่อกันแบบไหนแต่ว่าพระพุทธศาสนายังลึกถึงดินแดนในสุวรรณภูมิอย่างกว้างขวางถึงปัจจุบันนี่ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่เราจะนำมาเป็นข้อปฏิบัติและถ้าย้อนกลับไปเมื่อสมัยรัชกาลที่สองก็ได้มีพระอาจารย์ดีกับพระอาจารย์เทพซึ่งอยู่วัดสะเกษนะได้เผยแผ่พุทธศาสนาที่ประเทศศรีลังกาซึ่งขณะนั้นทุกท่านก็รู้อยู่แล้วว่าประเทศศรีลังกาเนี่ยพุทธศาสนาหมดไปจำเป็นว่าจะต้องเอาสงฆ์ไทยเนี่ยไปทำหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาในที่สุดลังกาก็ยกย่องประเทศไทยขึ้นถึงขนาดว่ามีพระสยามวงศ์ขึ้นถึงปัจจุบันนี้ที่เรารู้กันดังนั้นถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานี่ก็ไม่ห่างไกลนักแต่ว่าทุกท่านจะต้องเป็นผู้สืบต่อสร้างประวัติศาสตร์กันต่อไปอีกเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท่านเล่าเรื่องราวการต่างประเทศให้ผมฟังมากมายเหลือเกินในปีพุทธศักราช2555
เป็นยุคแรกที่ท่านออกไปในยุคนั้นก็คือเจ้าพระคุณสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์องค์ปัจจุบันนี้นะแล้วก็เจ้าคุณผมคุณอภรประยุทธ์ซึ่งเรารู้จักอยู่แล้วนี่ไปด้วยกัน3ลูกไปในยุคนู้นท่านก็เล่าเรื่องราวในการทุกข์ยากลำบากมากมายเพราะว่าเรานึกถึงว่าในยุคพ.ศ. 2515เนี่ยคนไทยที่จะออกนอกประเทศเนี่ยกี่คนเองไม่มากในประเทศไทยคนไทยที่เราไปอยู่ที่นู่นก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องศาสนาแล้วท่านไปเห็นคนไทยที่อยู่ที่นู่นท่านก็คิดตลอดเวลาว่าทำอย่างไรที่จะรักษาคนไทยที่เราอยู่ที่นั่นให้นับถือพุทธศาสนาของเราไว้ขั้นแรกท่านคิดนี้ก่อนก็พยายามทุกวิธีทางที่จะทำให้พระไทยเนี่ยออกไปอยู่ร่วมกับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศไปอยู่ร่วมกับเขาช่วยเหลือเขาแล้วก็ทำความคุ้นเคยจนกระทั่งสืบเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็สืบเนื่องมาจนกระทั่งคิดว่าทำอย่างไรให้ฝรั่งมันเข้าใจศาสนาท่านก็มาพูดกับหลวงพ่อชาเนี่ยยุคนั้นก็จะมีฝรั่งมาที่หลวงพ่อชาก็ประสานกันระหว่างไทยกับฝรั่งทำงานจนกระทั่งออกไปเรื่อยๆแต่ปัญหาอุปสรรคในยุคนู้นนะถ้าฟังจากท่านเล่านี่มันไม่ธรรมดาอย่างเราจะไปนี่เวลานี้สบายมากมีศูนย์อบรมให้ไปก่อนแล้วก็มีที่รองรับที่นู่นทิศทางที่อยู่ที่อาศัยพร้อมแต่ในยุคนู้นนี่ทิศทางไปยังไม่รู้จะไปอย่างไรไปอยู่แค่10วันติดตามไปนี่ยุคนั้นจะกินอาหารไทยก็ไม่มีได้กลิ่นน้ำปลานี่รู้สึกเหมือนกับว่าเราได้กินน้ำหอมที่มันมีความสดชื่นเหลือเกินมันขนาดนั้นนะความรู้สึกถ้าท่านที่เคยไปอยู่นี่ก็จะรู้สึกละว่ามันเป็นยังไงนี่สภาพของคนไทยในยุคนู้นเรื่องที่เราเนี่ยประสบการณ์ผมก็เคยไปกับหลวงพ่อสมเด็จในเรื่องไปพบเห็นเองคือหลวงพ่อท่านก็เดินตามท่านไปแล้วเนี่ยท่านชอบเดินตามถนนในเวลาเย็นๆผมก็มีหน้าที่เดินตามเหตุผลที่ท่านเดินเคยถามท่านว่าเดินทำไมท่านบอกว่าเนี่ยเดินมาเอาคนเพราะว่าเพราะคนไทยพอเห็นเหลืองๆไกลๆสีของเราเนี่ยเดี๋ยวเด่นนะเนี่ยสีอย่างเงี้ยดีไปอยู่ต่างประเทศเขาก็จะเห็นเลยว่าไกลแค่ไหนก็จะวิ่งมาหาวิ่งมาแล้วก็ไม่ต้องพูดจากันก็ร้องไห้ก่อนอันดับแรกไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายร้องไห้อยู่พักหนึ่งก็ค่อยพูดจากันที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อท่านคิดตลอดเวลาว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องอย่างลึกให้ได้ในต่างประเทศท่านก็ทำมาเรื่อยๆทำด้วยความที่ทุกท่านไม่เห็นด้วยเลยไม่ว่าพระหรือโยมพระผู้ใหญ่ก็ปรารภว่าจะไปทำไมในต่างประเทศน่ะพระไปมันก็ไม่มีความเป็นพระแล้วเพราะว่าบ้านเราอยู่เนี่ยความเป็นพระก็ยากออกไปต่างประเทศมันจะเหลืออะไรก็ปรารภกันอยู่เรื่อยท่านว่างั้นโยมก็เหมือนกันบอกพระไปต่างประเทศกลับมาก็พูดจากันในทํานองเสียดสีไม่ดีท่านก็ทนกล้ำกลืนทํางานเพื่องานอย่างเงี้ยทํามาเรื่อยๆมาจนกระทั่งปรากฏให้เห็นว่าตอนนี้วัดวาอารามพุทธศาสนาไปทั่วโลกแล้วอย่างลึกไปทุกหนทุกแห่งก็ด้วยพระสงฆ์เราที่นำพาพุทธศาสนาไปสู่ในประเทศเหล่านั้นก็ด้วยความสามารถของรุ่นพี่ๆของเราทั้งหลาย
ที่ได้ไปวางรากฐานแล้วก็ทำงานกันอย่างถ้าเราท่านที่ยังไม่เคยไปเนี่ยก็จะมองไม่ออกว่าไปทำอะไรแต่ว่าการฝึกอบรมครั้งนี้เนี่ยท่านจะรู้แล้วว่าท่านจะต้องไปทำอะไรดังนั้นก็ขอฝากความรู้สึกที่ดีต่อกันในการทำงานร่วมกันที่จะไปทำหน้าที่เพื่อพระพุทธศาสนาโครงการดังกล่าวนี้ที่บรรลุเป้าหมายมาได้โดยลำดับถึงรุ่น22แล้วก็ด้วยได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณปฐมบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้ให้การอุปถัมภ์เอื้อเฟื้อทุกเรื่องจนกระทั่งปรากฏเด่นชัดของงานมีพระสงฆ์ออกไปทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างทั่วโลกถึงปัจจุบันโอกาสวันนี้จึงขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลประทานพรให้คณะพระธรรมทูตที่ได้อบรมได้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์ทุกท่านเทอญขอโอกาสพระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศพระเดชพระคุณพระธรรมสุธีนายกสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับพระธรรมทูตว่าที่พระธรรมทูตทุกรูปครับในนามในฐานะของผู้จัดการอบรมท่านทั้งหลายก็ขอขมวดวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแนวนโยบายเมื่อ22ปีมาแล้วที่เราเริ่มการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศนั้นโดยมหาวิทยาลัยรับนโยบายมาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดสะเกดให้ช่วยรับธุระในการเตรียมพวกเราที่จะไปเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องจากสังคมไทยเองก็ถามมาที่คณะสงฆ์ว่าก่อนส่งไปเนี่ยได้เตรียมความพร้อมให้กับพระธรรมทูตหรือไม่ในฝ่ายพระธรรมทูตที่อยู่ที่โน่นก็ประสงค์ให้มีการเตรียมเพราะว่ามันเกิดกรณีวัดพรหมคุณารามพอดีซึ่งเราก็ยังไม่ชัดเจนในช่วงนั้นว่ามันเกิดจากอะไรที่เป็นความขัดแย้งเมื่อมาถึงจุดหนึ่งจึงเห็นว่าเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนั้นและอื่นๆขึ้นอีกก็จะต้องเตรียมพวกเราโดยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐนะครับแล้วก็จากการร่วมมือร่วมแรงของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพสงฆ์ยุโรปอื่นๆนะรวมทั้งในอินเดียในโอชิเนียตั้งเป็นกติกาว่าก่อนพวกเราจะไปเนี่ยขอให้มาผ่านหลักสูตรนี้และนั่นก็คือสิ่งที่ทำสัตยาบันร่วมกันแล้วก็เป็นเหตุให้ทุกฝ่ายนะครับมาระดมช่วยพวกท่านการระดมช่วยกันนั้นก็ทำได้หลากหลายตั้งแต่ทำหลักสูตรทำหลักสูตรแล้วเรียนจบหลักสูตรส่งไปแล้วไปสัมมนากันในต่างประเทศอีกนะครับมหาจุฬาเนี่ยยกคณะไปทั้งในยุโรปในอเมริกาส่งผู้เชี่ยวชาญตามหาข้อมูลท่านไปอยู่แล้วเป็นอย่างไรผลการอบรมเป็นอย่างไรเราก็มาปรับกระบวนยุทธ์ปรับหลักสูตรปรับวิธีการ
และในช่วงหลังเมื่อท่านเจ้าคุณพระโสพลวชิราภรณ์ท่านมารับผิดชอบเนี่ยท่านก็พาไปอินเดียอีกหลายๆอย่างเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องของหลักสูตรซึ่งจะต้องประเมินและก็พัฒนาต่อยอดไปเป็นหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูตในอนาคตที่เราตอนนี้เราตั้งมหาจุฬาเนี่ยตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูตหมายความว่าให้ปริญญาได้ไม่ใช่หลักสูตรประกาศนียบัตรอย่างนี้ซึ่งอบรมในเวลาจำกัดต่อไปสามารถที่จะเรียนจบตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกเป็นพระธรรมทูตแท้ๆเลยทีนี้ทั้งหมดที่ประมวลมาเนี่ยกล่าวในฝ่ายผู้ทำก่อนนะครับยังไม่กล่าวในฝ่ายพวกท่านกล่าวในฝ่ายมหาจุฬาและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเนี่ยต้องการที่จะเตรียมความพร้อมให้พวกเราก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริงเตรียมความพร้อมนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากไม่ประสงค์ให้ลงไปปฏิบัติศาสนกิจโดยไม่รู้ว่าอะไรรอเราอยู่ไม่อยากให้เจอเหมือนรุ่นครูบาอาจารย์เราเตรียมไปก่อนถ้าผมจะยกคำพูดของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านหนึ่งนะครับอับราฮัมลินคอนเขาพูดว่าถ้าให้เวลาเขาตัดต้นไม้6ชั่วโมงให้เวลาเขาตัดต้นไม้6ชั่วโมงเขาจะใช้เวลารับขวาน4ชั่วโมง2ชั่วโมงตัดแต่ขวานต้องคมขวานจะคมต้องรับนานถึง4ชั่วโมงให้ท่านไปปฏิบัติสาธารณกิจตีเท่าอย่างน้อย3ปีควรจะต้องเตรียมความพร้อมนะไม่ได้หมายความว่า45วันหรือเดือนกว่าๆเนี่ยมันจะพอแต่หมายความว่าตัวท่านเองเนี่ยเตรียมมาเท่าไหร่เตรียมในเรื่องอะไรบ้างแล้วที่มาประมวลสรุปกันในหลักสูตรนี้พอหรือไม่ถ้าไม่พอท่านจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมอะไรอีกต้องไปหาความรู้เพิ่มอะไรสรุปเราเตรียมท่านใน3เรื่อง1ในเรื่องของความรู้และประสบการณ์ความรู้และประสบการณ์ในการไปเป็นพระธรรมทูตในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันกฎหมายก็ต่างกันวัฒนธรรมประเพณีก็ต่างกันถ้ามีโอกาสลองอ่านหนังสือเรื่อง Culture Shock นะเวลาเราไปต่างประเทศเราจะช็อกในเรื่องวัฒนธรรมทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมเขาทำอย่างนั้นเหมือนเรื่องรับประเคนอย่างเงี้ยในศรีลังกาเนี่ยผ้าลังกาไม่ใช้ผ้ารับประเคนเพราะว่าในพระวินัยไม่ได้บอกในเพียงแต่ไม่ให้ถูกตัวเท่านั้นรับได้เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นวัฒนธรรมและเราไปเนี่ยเราไม่เข้าใจวัฒนธรรมเนี่ยปฏิบัติผิดเขาจะดูถูกเราไม่ซีวิไลซ์ไม่คัลเจอร์ไม่พัฒนาเพราะฉะนั้นคนที่รู้ภาษาเนี่ยรู้ภาษาถิ่นเขาก็ดีรู้ภาษาอังกฤษก็ดีเนี่ยมันจะไวในเรื่องนี้พอไวแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรไม่เชยทำอะไรและพูดอะไรไม่ไปขัดหูเขาเพราะเรารู้เขารู้ว่าเขาเชื่อแบบนี้คิดแบบนี้เราต้องพูดอย่างนี้พอพูดปั๊บเนี่ยมันเป็นมิตรกันได้เลยท่านรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งการที่ท่านจะสอบผ่านท่านจะต้องมีการเตรียมพร้อมบางทีคนที่ทดลองท่านไม่ใช่ใครหรอกเจ้าอาวาสที่ท่านไปอยู่นั่นแหละไปสอนกรรมฐานสอนได้ไหมไปออกทีวีพูดเป็นไหมพิมพ์หนังสือได้ไหมสิ่งเหล่านี้คือการทดสอบเราจะต้องรู้ก่อนว่าเมื่อไปในที่นั้นตรงนั้นเนี่ยเราจะถูกใช้ทำอะไรเราจึงต้องอบรมหนึ่งให้ความรู้ประสบการณ์โดยเอาผู้ที่ไปมาแล้วมาย่อยให้ท่านแทนที่ท่านจะไปบังงมบังหาราสิบปีกว่าจะรู้อย่างนั้นเนี่ยเขามาสรุปให้ท่าน1ชั่วโมง2ชั่วโมงตั้งใจฟังนี่คือความรู้2เจตคติไปอินเดียเนี่ยมุ่งเจตคติท่าน
ไปอยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์อธิษฐานจิตชีวิตนี้อุทิศเพื่อพระพุทธเจ้าด้วยศรัทธาศึกษาประวัติพระธรรมทูตที่ท่านไปแต่ละรูปแต่ละองค์เนี่ยรุ่นพี่ๆเราเนี่ยเขาอุทิศชีวิตเขาเหนื่อยแต่ละรูปแต่ละท่านเนี่ยทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดพวกผมอาจจะไม่สามารถที่จะไปอย่างพวกท่านได้เพราะว่าผมก็ทำในสิ่งที่ผมถนัดอยู่ที่เมืองไทยพวกท่านก็ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดในต่างประเทศเมื่อโอกาสมันมาร้องให้มันสุดคำรำให้มันสุดแขนแผนให้มันสุดปีกเมื่อโอกาสมาถึงในขณะที่ท่านทำงานท่านก็เรียนรู้ฉลาดไปด้วยภาษาก็เรียนไปด้วยภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันไปอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ให้ได้ทำที่ไหนทำให้มันดีที่สุดคนเรากว่าจะอุทิศตนเพื่ออะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันต้องลงไปในสนามจริงไปได้สร้างสิ่งที่มีคุณค่าด้วยมือตัวเองเพราะฉะนั้นท่านไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรก็ตามเนี่ยอย่าสักแต่ว่าไปเสริมเราต้องสร้างจะสร้างอะไรก็แล้วแต่สร้างงานขึ้นมาแล้วเราก็จะภาคภูมิใจชีวิตนี้ได้ฝากอะไรไว้บ้างเราจะไปยุโรปไปอเมริกาหรือที่สบายใดก็ตามเพื่อพระพุทธศาสนาไม่แพ้ง่ายๆไม่ถอยง่ายๆสุดท้ายฝึกทักษะที่เรียกว่าสกิลการเป็นพระธรรมทูตมันไม่ใช่มีแต่ความรู้มันจะต้องมีทักษะทักษะในเรื่องของภาษาภาษาสำคัญมากครับผมทำงานมหาจุฬามาเนี่ยพามหาจุฬาไปสู่เวทีโลกเนี่ยถ้าไม่มีทักษะในทางภาษาไม่มีทางประสบความสำเร็จเลยครับไปเปิดสาขามหาจุฬาในต่างประเทศที่ไต้หวันปริญญาตรีปริญญาโทเปิดที่นั่นเกาหลีใต้ปริญญาตรีปริญญาโทเปิดที่นั่นศรีลังกาสิงคโปร์ฮังการีเมื่อผมไปเปิดไว้ก็ต้องไปมอบปริญญาอย่างเช่นไปที่ไต้หวันไปมอบปริญญาบัตรเนี่ยทั้งที่เขามารับปริญญากับเราแล้วแต่ก็ให้ไปทำที่นู่นเพื่อกระจายข่าวกระจายข่าวเพื่ออะไรเพื่อให้คนมาเรียนมหาจุฬาที่ไต้หวันไปทุกปีเพื่อไปช่วยเขาและในการไปเนี่ยเขาก็จะให้เวลาผมพูดเป็นชั่วโมงแสดงความยินดีกับบัณฑิตอย่านึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยครับผลก็คือพอไปเข้ามันเปลี่ยนจริงๆเขามาเป็นลูกศิษย์เราหมดภาษามันจำเป็นครับที่จะทำให้เขาเนี่ยเข้าหาเรามาเป็นลูกศิษย์เราไม่ว่าจะเรียนกรรมฐานไม่ว่าจะเรียนพุทธธรรมสอนเด็กพูดภาษาไทยในเรียนพุทธศาสนาอาทิตย์เด็กที่นู่นเกิดที่นู่นพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันได้แต่พอจะเรียนธรรมะลึกซึ้งมันต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษครับเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยอธิบายภาษาไทยเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าใจหรอกครับแป๊บเดียวเราก็ได้ลูกศิษย์แล้วครับถ้าเราสามารถที่จะสื่อสารด้วยทักษะนี้แล้วแต่ว่าท่านจะใช้ภาษาอะไรในประเทศนั้นเพราะฉะนั้นในเวทีโลกทุกวันนี้ที่มหาจุฬาอยู่ในสถานะนี้ได้รับความเคารพนับถือเนี่ยเพราะเขาถือว่าเราเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตพระที่พูดภาษาได้หลากหลายภาษาจีนแล้วก็มีไปจบด็อกเตอร์มาจากจีนเนี่ยพูดภาษาจีนท่านอย่านึกว่าไม่สำคัญเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีดำรงชีวิตจากที่เล่ร่อนไปเรื่อยๆเราจะปักหลักเผยแผ่ศาสนาที่ไหนด้วยจิตเจตนาอย่างนี้แหละครับที่ผมคาดหวังว่าหลักสูตรนี้จะเอื้อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายในส่วนตัวและก็จะทำให้งานเผยแผ่พระศาสนานี่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์สอนได้อัศจรรย์เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นได้เพราะพวกท่านทั้งหลายนี่แหละครับผมขอฝากข้อคิดความเห็นเพียงเท่านี้ครับ